วัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมทั้งใน Crosstalk กับ Crosstalk Channel นะฮะวันนี้เราก็หยบ ROV เพราะผมจะมาทำคอนเทนต์จัดอันดับกันอีกแล้วตามรีเควสต์นะครับวันนี้จะเป็นการจัดอันดับเผ่ามนุษย์ที่เก่งที่สุดซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าเกณฑ์ครั้งนี้เนี่ยพี่จะไม่รวมฮีโร่ DC ฮีโร่ตัวละครสามก๊กและฮิวแมนที่เข้าด้านมืดนะฮะหรือด้านสว่างและนี่เป็นความเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะถ้ามีข้อมูลมีอะไรก็พิมพ์มาได้นะเพราะเผ่าฮิวแมนเนี่ยตัวเยอะมากพี่คิดว่าการจัดอันดับของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะไปเรามาเริ่มกันที่อันดับที่10ไวโอเลตสาวปืนคู่ผมสั้นทรงจินตลาคนนี้นะที่ผมจะให้เขาเนี่ยเป็นฮิวแมนที่เก่งอันดับที่10เพราะว่าจากทั้งเนื้อเรื่องหลักเนื้อเรื่องเสริมเนี่ยจะรู้ว่าไวโอเลตเนี่ยเป็นนักล่าปีศาจที่เก่งมากนะฮะเฉิดฉายตั้งแต่ตอนอยู่โรงเรียนแล้วแล้วก็มีภารกิจมากมายนะจากที่แวนเคยเล่าให้ฟังนะแล้วจากการ์ตูนที่คาริน่าเพิ่งปล่อยมาเห็นไหมเธอก็ไปทำภารกิจร่วมกับบัตเตอร์ฟลายเอ้ยแม่ก็มีความเก๋กรุบเก๋กู๊ดนะฮะซึ่งผมว่าฮีโร่ออริจินัลที่อยู่กันมานานแบบนี้เนี่ยไม่ต้องพูดอะไรกันมากนะเพราะเธอเนี่ยเก่งอย่างแน่นอนอันดับที่9เทนกษัตริย์ผู้เกรียงไกรนะเขาเป็นกษัตริย์คนแรกที่นำพามนุษยชาติออกจากด้านมืดหรือออกจากอาลียุปซึ่งเทนเนี่ยตอนแรกก็เป็นแค่คนธรรมดาที่อพยพเข้ามาแต่ด้วยความเกรียงไกรและความสามารถของเขานะทำให้เทนเป็นกษัตริย์คนใหม่ที่เฉิดฉายมากเลยนะซึ่งตัวของเขาเนี่ยคาแรคเตอร์ก็จะเกี่ยวกับแอสทริดซึ่งจะเป็นราชินีในอนาคตของอาณาจักรนอร์แมนนะฮะตัวเทนเองเนี่ยเราจะไม่ได้รู้อะไรเยอะแต่จากเนื้อเรื่องการคืนชื่อของราชานะฮะกษัตริย์เทนคนนี้ได้ส่งแอสทริดมาช่วยมอร์ทอนเอาเทคโนโลยีเอายุทโธปกรณ์บวกกับพลังเวทเข้ามาเห็นไหมชนะใสๆเลยนะฮะนี่ขนาดตัวเขายังไม่ออกนะแสดงว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันยังไม่วิกฤตถ้าเขาออกมาสู้เองน่าจะมันนะฮะอันดับที่8ซานิสเขาเนี่ยเป็นทหารอยู่ที่เมืองแบกนะครับแล้วก็มีสายเลือดมังกรซึ่งสายเลือดมังกรที่แข็งแกร่งนี้ทำให้เขาเนี่ยแข็งแกร่งกว่าคนทั่วไปเยอะมากเลยจากเนื้อเรื่องของเขาที่เขาชนะมังกรนะถึงแม้ว่าจะมีมุราและยีนาช่วยด้วยแต่ถ้าหากไม่มีความแข็งแกร่งของซานิสเนี่ยบอกเลยว่าอาจจะไม่ได้ชนะมังกรโบราณตัวนั้นเนี่ยจากที่รู้กันว่าซานิสอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับคาแรคเตอร์ตัวไหนมากแต่ในเกมดูสิถ้าฟาร์มเกิดคือแบบชนะเลยนะสำหรับซานิสเนี่ยซึ่งจากความเกรียงไกรของเขาเนี่ยผมคิดเลยว่าซานิสจะต้องติดโพฮิวแมนที่เก่งที่สุดเพราะเขาเก่งจริงๆเอิดจริงๆสุดจัดประหลัดบอกขนาดประหลัดลาออกจะบอกว่าสุดจัดต่อไปอันดับที่7คิวเลนนักการเมืองหนุ่มแห่งเมืองคาเซลนะครับผู้ซึ่งรวยหล่อและลึกลับสุดๆและยังเป็นคนใหญ่คนโตในชาโดว์แฮนนะฮะองค์กรลึกลับที่น่ากลัวจากเนื้อเรื่องเสริมของเขาเนี่ยจะทำให้เรารู้ว่าคิวเลนเนี่ยฝึกทุกอย่างมาเพื่อการเป็นส.ส.ที่เมืองคาเซลนะครับซึ่งเขาเนี่ยมีแนวคิดทางการเมืองที่สุดโต่งเขารอวันหนึ่งที่พวกนักการเมืองหัวเก่าๆที่คิดไม่เหมือนเขาเนี่ยตายจากไปหรือศัตรูที่แบบคันไม้คันมือเขาก็จัดการได้นะเพราะเขาเนี่ยเป็นนักฆ่าที่น่ากลัวซึ่งเขาเนี่ยก็จะมีเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับเอมิลี่เวลเดสนะเพราะคิวเลนเป็นอาจารย์แล้วก็มีเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับน้องอีชาด้วยนะฮะว่ากันว่าเขาอาจจะเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่ลักพาตัวอีชาไปนะฮะซึ่งเนื้อเรื่องของอีชาอะไรเนี่ยผมได้บอกไปแล้วว่าครั้งนี้เนี่ยถ้าคิวเลนทำจริงๆเนี่ยทำเพราะการเมืองเพราะถ้าหากคิวเลนต้องการฆ่าอีชาจริงอีชาตายไปแล้วโหจะเจ็ดอันดับที่6ไอรีนินจาสาวโจนินแห่งเกาะหมอกคนนี้นะครับต้องติดแน่ๆเลยเพราะว่าจากคอมเมนต์ก่อนๆที่ผมได้รวมเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาเนี่ยจะมีคอมเมนต์เยอะมากบอกไอริเนี่ยมาแล้วนะเพราะไอริเนี่ยไม่ได้อยู่ในเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชานะซึ่งอันนี้ผมเป็นการลิสต์แบบรวมนะฮะไอริซึ่งติดซึ่งไอริเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ตัวแรกๆเลยนะครับที่เมื่อก่อนเนี่ยเคยมีวีรกรรมที่สุดยอดอย่าลืมว่าเมื่อก่อนเนี่ยมาหรอกคือบอสสุดท้ายก่อนที่วอคาจะมานะไอริสามารถทำหน้าที่เป็นแอสซาซินไปตัดปีเขาได้โอ้ไม่ธรรมดาจริงๆเก่งสุดอะไรสุดแถมทั้งในเกมทั้งในเนื้อเรื่องเนี่ยจะได้เห็นเลยว่าริวเนาะอีคาริของเธอเนี่ยมีประโยชน์ขนาดไหนนะดังนั้นไอริจึงจัดเป็นเผ่าฮิวแมนที่เก่งที่สุดอันดับที่6ต่อมาอันดับที่5ไฮยาเปะเขาเป็นสุดยอดนินจาแห่งเกาะหมอกที่มีสายเลือดมังกรที่รู้สึกว่าวิหารแห่งแสงเนี่ยไม่เป็นธรรมกับตัวเองนะดังนั้นเขาและมากังก้าก็เลยวางแผนร่วมกันให้ไฮยาเตะเนี่ยบุกวิหารมังกรซึ่งซีเคียวริตี้เยอะมากนะความสามารถทั้งหมดของไฮยาเตะและแผนของมากังก้ารวมกันทำให้ไฮยาเตะทำลายสัญญาธาตุที่บรรพบุรุษของเขาได้ทำกับวิหารนะฮะแต่ซีเนียวับลงมาครับจังหวะนั้นมากังก้ามาช่วยไว้ได้ทันหลังจากนั้นทั้งสองทัพก็หนีไปที่ล็อกไฮม์แล้วก็ไปเจอมาจ้านะทำให้วิญญาณความมืดของวอร์คัสในตัวมาจ้าตื่นขึ้นโอ้โหเห็นไหมคืออิมแพคกับทั้งเกมทั้งเนื้อเรื่องทั้งบทการคืนชีพของราชาเลยนะซึ่งนิสัยส่วนตัวของไฮยาเตะเนี่ยผมคิดว่าเป็นคนเท่ๆเงียบเงียบคูลๆนะฮะและที่ผมจัดเขาให้อยู่อันดับที่5เนี่ยเพราะว่าจากเนื้อเรื่องเสริมของไฮยาเตะเนี่ยมีการต่อสู้ระหว่างไฮยาเตะและไอรินะแมตช์นั้นเนี่ยคือไอริสู้ไม่ได้นะเพราะไฮยาเตะเนี่ยเก่งเกรียงไกรและเป็นที่1ของรุ่นซึ่งคูณไฮบิดของเขาก็โหดจริงๆนะดูจากทั้งในเกมนะโอ้โหต้องติดแล้วล่ะตัวนี้อันดับที่4บัตเตอร์ฟลาย
น้องเดยของเรานั่นเองครับซึ่งพัตเตอร์ฟลายเนี่ยเป็นฉายาที่สมาคมทหารรับจ้างเป็นคนตั้งให้นะไม่มีใครรู้ชื่อจริงของเธอนะฮะแต่ว่าในเกมเรียกว่าน้องเนยนะครับจากการ์ตูนที่กาลิน่าปล่อยออกมานะที่ไวโอเนี่ยทำภารกิจกับบัตเตอร์ฟลายเห็นไหมมีความแบบจิ้นน่ารักน่ารักนะครับคาแรคเตอร์ชัดมากเลยนะบัตเตอร์ฟลายเป็นคนเงียบๆเท่ๆนิ่งๆนะไวโอจะเป็นคนเดินเรื่องมากกว่านะแล้วก็ไวโอเนี่ยได้บอกว่าบัตเตอร์ฟลายเนี่ยคล้ายๆเป็นแอสซัสซีที่เก่งที่สุดโอ้โหอันนี้ทำให้ผมเนี่ยต้องจัดให้น้องเนยคนนี้นะครับอยู่ในอันดับที่4ของเผ่าฮีแมนที่เก่งที่สุดต่อมาอันดับที่3ดาร์ซี่ซึ่งดาร์ซี่นะครับแน่นอนครับเขาเนี่ยเป็นฮิวแมนที่เก่งมากเพราะเป็น1ใน3ผู้ก่อตั้งสภาเวทมนต์นะและเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้วอลคาร์เนี่ยคืนชีพขึ้นมาได้นะฮะคือเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะเกี่ยวเป็นบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟคเลยคนนี้เกิดเอฟเฟคคนนี้ไปทำต่อคนนี้ A B C D E อะไรมากมายนะฮะซึ่งดาร์ซี่เนี่ยอยู่ในบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟคแรงค์ A จ้ะเป็นคนแรกๆที่ทำให้มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมานะครับความสามารถของเขาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะเขาค้นพบพลังเวทมิติแถมก็ยังดูแลกำแพงเวทแห่งนอร์แมนเนื่องจากตรงนั้นอ่ะมันใกล้กับเขตแดนของอาบิสนะครับรบกันตลอดเวลาแต่ดาร์ซี่เอาอยู่จ้าจากเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาเนี่ยเราได้เห็นบทบาทของดาร์ซี่ในการดำเนินเรื่องมากกว่านะฮะไม่ได้แบบโฟกัสไปถึงการต่อสู้แต่อย่างไรก็ตามนะด้วยทุกเหตุผลที่ผมพูดมาเนี่ยดาร์ซี่ก็จะเป็นเผ่าฮิวแมนที่เก่งที่สุดอันดับที่3ต่อมาอันดับที่2เซฟิราตัวเมนมานะครับสาวสวยเซฟิร่านะครับที่เป็นอีกหนึ่งในผู้ก่อตั้งสภาเวทมนต์นะซึ่งจากเนื้อเรื่องเสริมของเธอเนี่ยทำให้ผมหลงรักเซฟิร่ามากเลยนะเพราะว่าตอนแรกเราคิดเซฟิร่าเนี่ยเป็นคนที่เก่งๆนิ่งๆคลึ้มๆใช่ไหมแต่ว่าจริงๆเธอเป็นคนมึนๆเงียบๆง่วงๆอ่ะแต่ตอนนี้ต้องแสดงฝีมือเธอก็โคตรเทพนะซึ่งเซฟิร่าเนี่ยนอกจากเป็นผู้ก่อตั้งสภาเวทมนต์แล้วเนี่ยเธอยังเป็นอธิการบดีของโรงเรียนสอนเวทมนต์ซึ่งจากเนื้อเรื่องของแอนเน็ตเนี่ยจะได้เห็นว่าเซฟิร่าเนี่ยเป็นคนแนะแนวทำให้แอนเน็ตสามารถใช้พลังเวทขึ้นมาได้อีกอย่างเนื้อจากเนื้อเรื่องเสริมของเซฟิร่าพี่เพิ่งนึกออกนะว่าเธอเนี่ยเป็นอัจฉริยะที่นานๆเนี่ยจะเกิดขึ้นมาคนหนึ่งนะฮะไม่ธรรมดานะบอกก่อนนะฮะถึงแม้ว่าเซฟิร่าจะไม่ได้ต่อสู้แบบจริงจังมากเรายังไม่ได้เห็นเนื้อเรื่องตรงนั้นแต่ด้วยความที่เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งสภาเวทมนต์แล้วก็เหมือนเป็นหัวหอกคนสำคัญเลยนะจากเนื้อเรื่องของเขาเนี่ยเซฟิร่าเก่งแน่นอนนะครับแล้วผมนี่ก็ชอบมากเป็น FC ของเธอนะเหมือนที่บอกว่าผมเนี่ยอยากอ่อนแอเป็นลูกไก่ในคำมือของคุณเซฟิร่าคุณเซฟิร่าปกป้องผมด้วยนะครับปกป้องผมด้วยนะครับภาคไปบิดไปนะตอนเนื้อเรื่องเซฟิร่านะครับอันนี้เป็นเมนเล็กๆนะฮะต่อไปอันดับที่1เผ่าฮิวแมนที่เก่งที่สุดก็คือดีรักแน่นอนครับต้องเป็นพ่อดีเรกคนนี้นะเพราะเขาเนี่ยเป็นซูพรีมเมดเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งสภาเวทมนต์และเป็นประธานสภาเวทมนต์ด้วยนะฮะซึ่งดีเรกเนี่ยเป็นอัจฉริยะด้านเวทมนต์ที่สามารถผสมธาตุต่างๆเกิดเป็นพลังเวทใหม่ๆเขาเนี่ยเก่งแน่นอนเทพแน่นอนนะครับซึ่งจากทั้งเนื้อเรื่องเสริมและเนื้อเรื่องหลักของดีเรกเนี่ยมันได้โชว์ศักยภาพของดีเรกนะว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดาจากเนื้อเรื่องหลักโชว์ตอนที่เขาต่อสู้กับลอเรียนซึ่งมันมากและเนื้อเรื่องเสริมโชว์ที่แบบเขาสามารถออกจากเวทมนต์มิติของดาร์ซี่ผู้เชี่ยวชาญเวทมนต์มิติได้ด้วยคลิปตาเดียวเนี่ยเก่งแน่นอนและจากเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชานะจะเห็นว่าไม่ต้องออกมาเยอะนะดีเรกไปออกตอนสุดท้ายเลยจ้าจะไปช่วยดาร์ซี่จากวีราตอนนั้นแค่นั้นพอนะฮะอันตีของเขาเนี่ยโหดมากนะเป็นทั้งเกราะและเป็นแบบพลังบีมอันนั้นนะฮะต้องให้แหละต้องให้แถมมานาเนี่ยยังเป็นเลือดได้อีกเป็นพาสซีฟของเขานะจากในเกมซึ่งด้วยเหตุผลประการทั้งปวงนะผมคิดว่าเผ่าฮิวแมนที่เก่งที่สุดในใจผมก็คือพ่อดีเรกคนนี้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะสำหรับการจัดอันดับเผ่าฮิวแมนที่เก่งที่สุดใน ROB นะครับซึ่งเหมือนที่พี่บอกว่าอันนี้เป็นลิสต์ของพี่คนเดียวนะเผ่าฮิวแมนเนี่ยคือคาแรคเตอร์มันเยอะมากดังนั้นอาจจะมีหลุดอาจจะมีลิสต์ไม่ตรงกันใครมีลิสต์ยังไงมาแชร์ด้านล่างนะฮะวันนี้พี่ไปก่อนถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์รักพี่แน่ๆ Subscribe ขอบคุณทุกคนที่ติดตามสวัสดีครับ